น้องของข้อยได้3ขวบปลายเป็นผู้ชายตุ้ยบีนะฮะน้องข้อยมักฟังเล่านิทานทางกะหันเล่าคืนกับได้เทียบผู้ใหญ่น้องชื่อจำดีน้องของข้อยได้3ขวบปลายเป็นผู้ชายตุ้ยบีนะฮะน้องข้อยมักฟังเล่านิทานทางกะหันเล่าคืนกับได้เทียบผู้ใหญ่น้องชื่อจำดีน้องของข้อยได้3ขวบปลายเป็นผู้ชายตุ้ยบีนะฮะน้องคอยมักฟังเล่านิทานทางกะหันเล่าคืนกับได้เทียบผู้ใหญ่น้องชื่อจำดี